ผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer Lite ค่ะโอ้โหโอ้ยเพิ่งตัดไปเองโอ้ยโตมาใหม่ไวจังแต่ลิงที่ร่วงลงมามันตั้งขึ้นเองได้อะพอเก็บไม่หมดก็แบบโตมาใหม่ Copper Vein ไม่ได้ใช้นะตอนนี้สำคัญคือยูเรเนียมค่ะติดเวนโอเคดินเหนียวค่ะตรงนี้แล้วก็สำคัญที่สุดควอไซต์ทางสายแรกควอตบนโลกปกติข้างๆตรงด้านนี้มีน้ำมันค่ะแหล่งพลังงานเลยแหละแล้วตรงข้างบ้านของเราก็เป็นทางสายแรกโคเนาะแหล่งเพชรแหล่งเอเมอรัลด์ค่ะน้ำมันค่ะช้างนี้เป็นน้ำมันล้วนๆเลยแล้วก็โซนของช้างด้านนี้ก็เป็นน้ำมันเนาะของที่ต้องใช้มันชื่อว่าปั๊มแจ็คค่ะเป็นแหล่งที่เราจะสูบน้ำมันดิบจากใต้ดินขึ้นมายังโลกของเราโอ้โหดูโครงสร้างนั่นสิเฮ้ยน่าจะใหญ่อลังการเลยนะปั๊มแจ็คเนี่ยโอ้ดูค่ะความสมจริงอะลูกสูบปั๊มขึ้นมาสุดยอดก็เตรียมของค่ะในมอดนี้คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะมันก็คงจะแบบเหมือนๆกันแหละมั้งพอเดาได้อะอะไรที่แบบต้องใช้หยิบออกมาค่ะเสียงเครื่องจักรตรงนี้ก็ดังมากถือมาแล้วช้างนี้เป็นแร่อะไรอ่ะไม่แน่ใจอ่ะตอนแรกนึกว่าตรงนี้เป็นช้างเดียวนะเนี่ยไม่ใช่แล้วเกือบไปแล้วแล้วช้างทางด้านนี้ล่ะคะเป็นอะไรเอ่ยน้ำมันทั้งคู่ค่ะใช้ได้เลยโอเคงั้นก็สูบให้มันเต็มที่เลยสองช้างเนี่ยโปรเจคเตอร์โชว์ตำแหน่งมาอ้าวอุตส่าห์นึกว่ามันจะใหญ่แบบอลังการงานสร้างแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะมีโปรเจคเตอร์แล้วก็วางบล็อกเลยค่ะตามภาพที่ให้มามันง่ายมากท่อส่งของเหลวอ๋อนี่คือวางผิดเป็นรั้วไม้เหรอโอ้เขาไม่ได้ใช้รั้วสตีลนะคะเนี่ยเฮฟวี่เหรออ๋อเฮฟวี่เจเนอริ่งบล็อกค่ะถ้าข้างล่างเป็นเฮฟวี่ข้างบนก็ต้องเป็นเฮฟวี่แล้วก็บล็อกออฟสตีลอีกชั้นหนึ่งค่ะตามด้วยกล่องสตีลไม้อีกโครงสร้างสมจริงเสร็จเรียบร้อยน่าจะกดตรงกลางตรงนี้นั่นแหละโอ้ได้มาแล้วย่ะสูบน้ำมันเนาะเขาจะสูบยังไงล่ะนี่น้ำออกสีส้มด้านข้างใช่ไหมแปลว่าทั้งข้างซ้ายข้างขวาเป็นการนำน้ำมันดิบออกค่ะแล้วก็จ่ายพลังงานอ้อตรงนี้ไงปุ่มสับสวิตช์อ่ะเข้าใจละมาที่กล่องเหมือนเดิมพลังงานที่จ่ายต้องจ่ายแบบเต็มอัตราสุดค่ะด้วยขั้วจ่ายระดับ SV ที่สูงสุดณตอนนี้ในการจ่ายพลังงานจากที่มิวไปอ่านข้อมูลในกระทู้มานะคะเขาบอกว่าน้ำมันดิบค่ะมันไม่ค่อยได้เรื่องเมื่อเทียบกับไบโอดีเซลหรือว่าน้ำมันจากพืชน่ะอันเนี้ยจะดีกว่าเอตรงนี้ใช่ไหมเป็นสายนี้น่าจะมีหลายเครื่องค่ะมิวจะให้ตั้งตรงนี้แล้วกันแบบชิดกันเลยไม่อยากจะโดนช็อตนะไปทำไมถึงไม่อยากโดนไฟฟ้าช็อตคะเอาง่ายนะไฟฟ้ามันแรงสูงถ้าโดนไปนี่หัวใจหายไป6ดวงค่ะยังแรงจัดอ่ะโอ้แรงจนแบบน่ากลัวเลยแหละไปแรงสูงอะแบบนี้เครื่องทำงานแล้วค่ะคุณผู้ชมมันไม่มีเสียงเลยดีมากเงียบเสียงอย่างเงี้ยดีปั่นมาแล้วแล้วน้ำมันเขาจุกันที่ไหนล่ะว่าแล้วว่าต้องมีที่บรรจุน้ำมันให้เขาด้วยงั้นก็แทงก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ได้ค่ะสูงไปอีกหนึ่งชั้นเป็นชั้นที่4ปิดเข็มขัดไอเทมอ่ะได้ละขึ้นมา4มาละได้แล้วยังแต่ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยสักนิดเดียวรู้สึกจะขึ้นนะนั่นน่ะเล็กนิดเดียวอะน้ำมันดิบถ้าปั๊มอย่างนี้ชาตินี้คงไม่ได้เห็นน้ำมันอะเอามาดูก่อนสิอ๋อนี่ไง
ขึ้นทีละกระจึ้งหนึ่งค่ะเนี่ยแหละน้ำมันดิบได้แล้วยืนยันค่ะว่าการสูบมันขึ้นมาใช้งานได้น้อยจัดน้อยมากมิวจะให้สักประมาณ4เครื่องค่ะลองดูสิถ้า4เครื่องแล้วมันแบบยังปั่นได้น้อยนี้เลิกใช้ไปเลยค่ะเดี๋ยวเครื่องที่3กับ4เราจะสร้างไปพร้อมๆกันเนาะโครงสร้างมันน่าจะแบบไม่ยากค่ะต้องแบบทำได้อยู่แหละไม่มีโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเสาค้ำที่ทำจากไม้หรือนี่บล็อกกองสตีลยาวๆยาวโครงสร้างถูกต้องโครงสร้างถูกต้องนี่เลยค่ะได้แล้วปั๊มแจ็คค่ะหรือว่าเครื่องสูบน้ำมันจากใต้ดิน4เครื่องจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวรื้อกันเลยดีกว่าถ้าจะขนาดนี้แล้วมาดูดน้ำมันออกมาดืดยาวยาวยาวค่ะดูดตรงกลางเนาะมาเหลือแค่เดินจ่ายพลังงานให้อย่าโดดแล้วจะโดนหัวไหมเนี่ยไม่โดนหรอกเอ้ยดันแหละได้แล้วจัดไปค่ะสายถึงนี่ก็ถึงโอเคถึงทั้งทุกเครื่องเลยพลังงานกำลังถูกส่งมาสูบเรื่อยๆถ้าสับสวิตช์อ๋อเป็นการหยุดการทำงานการกระตุกของเครื่องขุดของเราบอกได้อะว่าพลังงานในบ้านเราพอหรือเปล่าโอเคมีการกระตุกเล็กน้อยน้ำมันจากพืชที่ดีกว่ามีไม่ใช้ยังเอาน้ำมันจากใต้พื้นมีพบมาใช้คนนี้มันชั่วจริงๆเลยเนาะแหมมันก็จำเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยอะแต่ถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนในไมครับก็กรุณาใช้ไบโอดีเซลโอ้นี่ค่ะมาแล้วได้ครึ่งถังแล้วเนี่ยน้ำมันดิบค่ะอยู่ข้าวจริงแท้หนังสือมหาเทพของเราบอกข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มแจ็คว่ายังไงบ้างเอ่ยสร้างจบเสร็จแล้วเพิ่งมานั่งอ่านข้อมูลสูบน้ำมันดิบค่ะจากใต้พื้นดินมาใช้เนาะแล้วก็บอกวิธีสร้างค่ะว่าวาง Heavy Engineering Hammer ยังไงหรือโครงสร้างยังไงปั๊มแจ็คใช้พลังงาน 1,000 ค่ะ24ปรับต่อทิกเพื่อปั๊มน้ำมันดิบ15มิลลิบาเก็ตต่อทิกเลยนะเราต้องการ 1,000 มิลลิบาเก็ตค่ะคือน้ำมัน1ถังโอ้ไปดูเควสซิเควสเรามันสำเร็จไปไกลแล้วค่ะเพราะว่าแค่มีของมันก็นับว่าเควสสำเร็จละปั๊มแจ็คทีนี้เราก็ต้องมีดิสทิเลชั่นทาวเวอร์โรงกลั่นน้ำมันค่ะจากภาพความเป็นจริงค่ะเรื่องของการกลั่นน้ำมันเริ่มจากน้ำมันดิบเอามากลั่นใช่ไหมก็จะได้เป็นน้ำมันได้เป็นลูบิเคนต์ก็เป็นน้ำมันหล่อลื่นค่ะแล้วก็แก๊สออยล์เนาะอันนี้น่าจะเป็นเคโรสเซนเป็นน้ำมันก๊าซอะประมาณนั้นแล้วก็ได้น้ำมันเนปทาค่ะมาด้วยโอ้โหโครงสร้างแอดฟันนี้คือแบบโอ้นี่ไงรถทายางมาตอยค่ะโอ้สมจริงขนาดนี้เลยหรือนี่คือความจริงค่ะโอ้โหนี่คือภาพแสดงเรื่องของการกลั่นน้ำมันค่ะเขาเรียกกันว่าหอกลั่นสินะเราเรียกมันว่าโรงกลั่นโอ้โหดูอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะเป็นท่อแบบยาวๆสูงๆและนี่คือโรงกลั่นน้ำมันสไตล์ไมน์คราฟต์ค่ะเฮ้ยมันก็สูงนะมันก็ยาวนะดูสิอุ้ยดูดีเป็นอะไรที่แบบเหมือนจริงใช่ไหมใช้อะไรบ้างโอ้โหสติลล้วนๆเลยค่ะเขาวิ่งผ่านเสียงดังที่หนวกหูเหล็กสตัมอ้าวโอเคมีเหลืออยู่แค่นี้เองค่ะไม่ได้สตัมแน่นอนเลยว่าแล้ววิ่งออกมาค่ะเสียงดังมากนี่ก่อนบล็อกกรองเหล็กก็ต้องใช้นั่งร้านสติลที่เป็นสแลบมีอยู่24ไม่พอครับเพิ่มมันใช้ประมาณ30เนาะโชว์แค่ชั้นเดียวอย่าต้องค่อยๆวางไปเรื่อยๆสินะมันถึงจะขึ้นมาอ่ะโอเคแล้วตามโครงสร้างที่เขาให้มาเลยแล้วกันเนาะจากภาพที่เห็นข้างต้นค่ะโครงสร้างค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากๆเลยแหละนั่งร้านหรือเปล่าตรงนี้เป็นนั่งร้านแล้วนี่ขอบอะไรคะอ๋อสแลบใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะถ้าไม่ขึ้นขอบแดงก็แปลว่าใช่นั่นแหละ
ไปเอาขึ้นไปเลยอ่ะอย่างนี้แหละคือถ้าโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้มันคงไม่ได้มีอะไรต่างกันมากลองเดาค่ะเดาสัก10 ชั้นอ่ะนี่แล้วก็ท่อยาวแน่นอนไอ้เดาเลยแหละเฮ้ยอ๋อนี่ไงคะเรามีดังร้านสติลตรงนี้เราก็ไต่ขึ้นไปได้โครงสร้างออกแบบมาให้เราไต่ขึ้นไปมาได้อยู่แล้วสิกดชิปนั่นแหละเขาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอันนี้ยิ่งสูงยิ่งเสียวค่ะไปโครงสร้างไม่ได้ต่างกันนะคะเนี่ยคือมันเหมือนกันมากมันแบบซ้ำๆกันมาค่ะในแต่ละชั้นเนาะยังไม่สุดยังไม่สุดอีกเหรอนี่หนูจะเอากี่ชั้นหนูมันสูงแล้วนะโอ้ขอบเขียวมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเส้นเล็กๆเนี่ยค่ะเขียวเล็กมากลงทางนี้เออนั่นแหละเฮ้ยวีนั่งร้านชีวิตก็ดีมาเลยทีนี้ตรงไหนตรงกลางนะเออนั่นสิค่ะเอ้ยได้แล้วนี่ไงหอกลั่นค่ะหรือว่าโรงกลั่นน้ำมันจากชั้นแรกโอ้โหยาว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 จริงสูงจริงไหนดูสิพอสร้างเสร็จขึ้นได้ไหมขึ้นได้จากนั่งร้านกลายเป็นบันไดเรียบร้อยทีนี้ก็ขึ้นมายืนข้างบนนี้ได้ค่ะแล้วก็ความสูงอย่างที่คิดสูงกว่าดันเจี้ยนของเราตรงนั้นซะอีกเนี่ยโอ้โหว่าเรามองเห็นหลังคาดันเจี้ยนใช่ไหมพอๆกันเลยค่ะแล้วก็มุมนู้นของบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โชคดีไม่เจ็บไม่เจ็บเลือดเยอะเลือดเยอะตกใจหมดแหมปุ่มสีแดงเหมือนเดิมค่ะสับสวิตช์ตรงนี้ไม่มีสีไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นอะไรแล้วก็สีน้ำเงินนำน้ำมันดิบเข้าแน่นอนสีส้มนำน้ำมันดิบออกแล้วฝั่งนี้มันคืออะไรคะเออไม่ทราบเลยจ่ายพลังงานมาให้แล้วมาแล้วสับสวิตส่งน้ำมันดิบมาแล้วเข้าสู่ระบบของหอกลั่นเรียบร้อยโอเคเอาเหล็กมาก่อนค่ะแล้วเหล็กแผ่นในระบบเก็บของเรายังเหลืออยู่ไหมเนี่ยอ๋อมีอยู่หลายอันเลยค่ะไปสตัมที่ตัวเองเอาแผ่นเหล็กเยอะๆค่ะสตัมถูกไหมอ่ะสตัมแผ่นนี่เลยเทอร์ไมโอนิกฟาบริเคเตอร์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปท่อมาเยอะๆไว้ก่อนเลยค่ะเอ๊ะนี่อะไรคะเนี่ยที่ดบออกมาบิทูเมนอ๋อบิทูเมนค่ะหรือว่าก็ยางมาต่อยนั่นแหละเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกันเกิดตามธรรมชาติในรูปของเข็งหรือของเหลวละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างเช่นน้ำมันดินหรือว่าแอสฟัลต์อ๋อเอาง่ายๆมันก็คือยางมาต่อยนั่นเลยค่ะมีกล่องให้ใส่แล้วเนาะอะเป็นว่าเป็นไอเทมที่ออกมาสินะพอส่งมาเลยแต่ก่อนที่จะส่งออกค่ะมิวจะเช็คอะไรบางอย่างนี่แก๊สโซลีนนิกเกอร์แก๊สโซลีนมันได้แต่แก๊สโซลีนเหรอคะแก๊สโซลีนทั้งนั้นเลยอะเอ้ยไม่มีอย่างอื่นเหรอเช่นน้ำมันดีเซลอะไรอย่างนี้อ่ะทำไมมันถึงได้แก๊สโซลีนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรคะดีเซลนี่ไงดีเซลแล้วนี่แก๊สโซลีนเนี่ยมันคนละอย่างกันสิเคลียร์พื้นที่ตรงนี้อ่ะจะต้องทำแท้งกี่แท้งไม่แน่ใจเอาแบบหลายๆแท้งไว้ก่อนเนาะก็อยากรู้อ่ะว่ามันจะได้อะไรบ้างตรงนี้ค่ะเป็นตัวบ่งบอกว่าหอกลั่นของเราทำงานหรือเปล่านี่ถ้าแบบนี้อ่ะแปลว่ากำลังทำงานอยู่นี่ไงเหมือนมีลาวาเลยอ่ะมีความร้อนได้อะไรบ้างคะโหดีเซลเริ่มมาแล้วนี่ไงคือสิ่งที่ต้องการโอ้ลูบิ
ค้นนี่คือน้ำมันหล่อลื่นเนาะได้มานิดนึงค่ะแล้วก็มีแก๊สโซลีนเพราะการจะใช้พลังงาน2048ฟลักเนาะในการทำงานคอนเวิร์ตน้ำมันดิบค่ะจาก25มิลลิวัตต์ให้ได้เป็นดีเซลแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นแก๊สโซลีนแล้วก็ยางมะตอยต่อทิกก็แปลว่าได้3อย่างเป็นหลักสินะคะชัดเจนเลยโอ้โหยางมะตอยเฮ้ยมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องมีระบบการเก็บที่ดีกว่ากล่องนี้ค่ะมันแยกลำบากค่ะมิวก็เลยคิดว่ามันต้องมีไอเทมที่ไว้สำหรับการแยกของเหลวด้วยนะฟูอิดราวเตอร์ค่ะคราวไว้สัก3อันสิน ี่คือฟูอิดราวเตอร์ค่ะเอาไว้แบบแยกทิศทางของเหลวเนาะขอเป็นสีฟ้าตรงนี้ดีเซลแล้วกันลูบิเซนเป็นสีเขียวแล้วกันค่ะอะแก๊สโซลีนสีชมพูแยกสายอะจะได้แบบไม่พันกันอะไรอย่างนี้เนาะโอเคดีเซลสายนี้ค่ะแน่นอนแล้วก็สีเขียวเป็นน้ำมันหล่อลื่นสีแดงเป็นน้ำมันน้ำมันอะไรนี่ตรงนี้แก๊สโซลีนค่ะแยกท่อให้เป็นระเบียบแยกกันมันคนละสายแล้วกรุณาอย่าปะปนกันนี่ตัดเรียบร้อยค่ะเออใช้ได้ดีเซลหล่อลื่นแก๊สโซลีนมันจะมีอย่างอื่นนอกจาก3อย่างนี้ไหมคะทีนี้ก็เดินเครื่องต่อค่ะปั่นกันต่อไปเลยชิวๆแยกแล้วเป็นระเบียบแล้วยางมะตอยก็คงเก็บใส่ดรอเวอร์นี่แหละค่ะเก็บใส่กล่องมันน่าจะไม่พอเนาะไหนดูซิจากการปั่นมาสักพักหนึ่งก็ได้แต่ยางมะตอยค่ะที่ออกด้านหลังนี้แค่นั้นเลยไม่ได้อย่างอื่นค่ะอ่ะอัปเกรดไปเต็มละโอเคเต็มทุกช่องแล้วก็ถ้าอยากรู้ได้เท่าไหร่นี่กุญแจทอง900ยางมาตอยเลยค่ะปิดบ่อสิจะเดินตกหลายรอบแล้วใช่ไหมโอ้โหจะเต็มแล้วค่ะแก๊สโซลีนเฮ้ยเต็มไวนะเนี่ยเออไวกว่าทุกอย่างเลยค่ะอย่างอื่นนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเฮ้ยน้ำมันดิบก็เต็มแปลว่าน้ำมันดิบเครื่องที่ปั่นนี่พอสินะคะโอ้ตูบขึ้นมาพอเต็มเลยอ่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือแท่นขุดเจาะน้ำมันค่ะสู่น้ำมันขึ้นมาอยู่ในแทงค์เนาะแล้วก็มีโรงกลั่นน้ำมันที่แบบอุ้ยสูง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 ทีนี้เราก็ได้ผลผลิตมาเป็นน้ำมันดีเซลเรียบร้อยมีน้ำมันหล่อลื่นค่ะแล้วก็แก๊สโซลีนด้วยโอ้โอเคเพอร์เฟกต์อ่ะได้หมดละเออมันก็น่าใช้นะแต่เขาใช้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะทั้งพลังงานในการแบบเจาะน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอามาแบบกลั่นกันอีกอุ๊ยอาจจะหลายขั้นตอนนะเนี่ยขอสงสัยอย่างสุดท้ายค่ะตรงนี้แท่นขุดเจาะ3แท่นใช่ไหมเหลือน้ำมันเท่าไหร่เช็คสิจากที่มีคือ3,000,000เหลืออยู่เท่าไหร่ตัวเอง2,600,000ค่ะหายไปประมาณเท่าไหร่แล้วนี่2,600,000 3,900,000หายไปประมาณ1,200,000-300,000มิลลิบาเก็ตเลยค่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าหมดตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะย้ายไปชั้นอื่นเนาะเพื่อขุดเจาะน้ำมันเพิ่มเติมได้ในที่สุดก็ได้มาแล้วค่ะหอกลั่นน้ำมันที่คุณต้องมีแต่ก็ไม่น่าใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าน้ำมันหมดใช่ไหมเราก็ต้องย้ายแท่นขุดเจาะค่ะไปขุดเจาะน้ำมันดิบที่อื่นไงในขณะที่ถ้าเป็นแบบน้ำมันจากพืชหรือว่าไบโอดีเซลค่ะตั้งตรงนั้นปลูกตรงนั้นค่ะได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องย้ายเครื่องอ่ะดีกว่าเห็นเนาะโอเคในวันนี้ก็สำเร็จแล้วค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ